รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ครับเย้รู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนี่ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนพี่ๆช่อง3นะครับผมก็พี่ทีมระลึกแล้วก็ทีมเมเจอร์ทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือช่วยกันสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำให้โปรเจกต์นี้มันประสบความสำเร็จได้ครับผมชื่นอกชื่นใจแค่ไหนคะครับดีใจมากครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็เรื่องแรกก็ได้รางวัลเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับคว้ารางวัลมาขนาดนี้นี่คือต้องแข่งนะคะต้องมีอีกสี่เรื่องก็ได้เรื่อยๆนะครับถ้าติดต่อเข้ามาก็ได้เรื่อยๆครับแล้ววันนี้เนี่ยคืออ่ะพอเราได้รางวัลเนี้ยอ่ะอันนี้เป็นแบบแฟนๆเราช่วยกันโหวตด้วยหรือเปล่าอ่ะรางวัลนี้ไม่ใช่ครับรางวัลนี้พี่ๆมายาอวอร์ดมนต์จัดให้ก็ต้องขอบคุณมากจริงๆเลยโอ้ใช่ครับแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่แบบซัพพอร์ตจนหนังเรื่องนี้มาประสบความสำเร็จได้อย่างนี้พอแบบว่าได้รับรางวัลแล้วเขาจะมีแผนเอาแบบว่าหนังกลับมาให้ดูอะไรยังไงอยู่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็มีอยู่ใน Netflix นะครับผมก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับใครยังไม่ได้รับชมนะครับผมกับเรื่องบัวผันฟันยับนะครับกำลังจะมีในนี้ด้วยนะ CS3 Plus ใช่ครับผมใน CS3 Plus นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามด้วยในแอปพลิเคชันนะครับผมฝากด้วยครับแล้วอยากมีบทบาทอะไรเล่นอีกในแบบภาพยนตร์ในภาพยนตร์ล่ะครับเอาจริงๆก็ได้ทุกบทบาทนะครับผมเพราะว่าด้วยส่วนตัวผมก็ไม่ใช่คนที่แบบมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเยอะอะไรขนาดนั้นครับผมเราก็ยังมีอีกหลายบทบาทเลยที่แบบอยากจะลองเล่นดูก็ถ้าเกิดมีบทบาทใหม่ๆที่น่าสนใจก็เล่นแน่นอนครับมีความท้าทายอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าสำหรับภาพยนตร์ที่ไปต่อนะคะความท้าทายใช่ไหมครับเอาจริงๆผมอยากเล่นเป็นตัวร้ายนะครับแต่หน้าเราไม่ร้ายไงใช่ความฝันผมจริงๆคือผมอยากเล่นเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะผมรู้สึกว่าตัวร้ายมันสามารถเล่นได้เยอะมากกว่าพระเอกนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวคนจะไม่เกลียดตัวร้ายไงคะอะไรนะครับเดี๋ยวคนจะไม่เกลียดตัวร้ายก็เป็นความท้าทายของเราครับว่าเราจะสามารถเล่นให้คนดูแบบรู้สึกเกลียดเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าร้ายต้องทำหน้ายังไงเออมันต้องร้ายยังไงผมว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์แล้วกันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องครับผมไลฟ์ชัดเจนไลฟ์ลึกหรือไลฟ์แบบไลฟ์แบบเยี่ยมเลยก็ดีนะครับผมไลฟ์แบบจิตก็น่าสนใจครับผมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความท้าทายมันยากเหมือนกันครับผมกับการเล่นแบบเป็นบทโรคจิตอะไรเงี้ยผมค่อนข้างท้าทายมากๆครับก่อนผู้ใหญ่ใช่ๆเพราะเราไม่มีประสบการณ์การแบบเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยผมเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้ไปสวมบทเป็นคนโรคจิตเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราก่อนผู้ใหญ่ได้เลยเนาะได้ครับผมถ้ามีโอกาสสนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วนอกจากนี้นะคะยังผลงานอะไรที่แฟนกำลังรอหรือว่าคะก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมนะครับผมตอนละออจันนะครับผมก็เป็นเหมือนกับภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับต้นปีได้รับชมแน่นอนครับแฟนคือแบบว่าแทบจะอดใจรอไม่ไหวเลยผมก็อดใจไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้แบบไปถ่ายในป่าในถ้ำเลยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากก็เลยอยากจะเห็นแบบไฟนอลคัทว่าออกมาจะเป็นยังไงทุกคนจะแบบรู้สึกยังไงครับผมแล้วตอนนี้โปรเซสถึงขั้นอะไรยังไงบ้างแล้วครับตอนนี้เหลืออีก2คิวถ่ายจบแล้วครับผมก็เดี๋ยวถ่ายจบก็ให้เวลาทีมตัดต่อ นิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนครับระหว่างรอนี่คือแบบว่าเราได้รับประสบการณ์อะไรจากเรื่องนี้บ้างอู้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างการเข้าไปถ่ายในป่าอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นแบบครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่าสนุกมากเพราะจริงๆผมก็เป็นคนชอบอะไรพวกแอดเวนเจอร์พวกนี้อยู่แล้วก็ถ้ามีหนังแนวนี้อีกก็สนใจเหมือนกันครับเสียใจหลายอย่างใช่ครับผมชอบทุกอย่างเลยครับตอนนี้มีแก๊งเราด้วยไงใช่ไหมใช่ครับมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยครับผมของเราเนี่ยใช่ทุกคนก็คือแบบวัยใกล้เคียงกันเราก็เลยรู้สึกสามารถจอยกันได้ทุกคนอะไรอย่างไรไปไหว้อ๋อใช่อย่างล่าสุดไปกับทีมละอจันครับผมนี่ก็ไปกับพี่ๆนักแสดงเพื่อนๆนักแสดงในเรื่องครับผมก็เฮฮาสนุกสนานครับผมก็ไปไหว้ที่คำชะโนดมาครับไปบ่นเรื่องอะไรอะไรนะครับไม่ได้บ่นครับแค่ไปไหว้เฉยๆครับผมเพราะว่าผมไม่ถนัดเรื่องบ่นเดี๋ยวลืมแก้ครับขอเลยค่ะขอใช่ขอเลยครับผมผมบอกเอาจริงไฟมีพาวเวอร์แบงค์ปะต้องชาร์จปะไม่ได้ขอดะไรติดกันได้อยู่ปะใช่ของแรงของแรงของแรงไม่ขนาดไม่บนเลยเนี่ยมีขออะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาไ
เอาจริงๆอ่ะใจผมอ่ะผมไม่อยากขอผมเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบไปขออะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพี่บีครับผมที่เป็นผู้จัดของเราอาจารย์เขาบอกว่าต้องขอสักเรื่องนึงขอเรื่องอะไรก็ได้ขอสักเรื่องนึงผมก็เลยขอว่าให้ทุกคนมีความสุขจบ ใช่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติละครออกมาปังออกมาดีอย่างเงี้ยทุกคนรอบข้างก็มีความสุขพี่ก็ลุ้นตัวเลขอยู่ในคอเลยหรือเปล่าแต่มีเลขนะครับเฮ้ยแต่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าครับผมกลัวเคลื่อนหรอเพราะว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อนเดี๋ยวพี่ทีมงานเขาอาจารย์ใช่ไหมคะไม่เคยต้องขออนุญาตเป็นเขียนทำนิ้วพับเราชอบพับเขียนสกัดแล้วพับครึ่งได้ครับฝากให้แฟนติดตามเราดีกว่าค่ะโอเคได้ครับผมก็ฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมติดตามผลงานผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆนั่นแหละครับผมยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ